เอเผยผมไม่ได้ทำร้ายใหม่ร้องไห้ไม่หยุดแหมตาแดงช้ำเรียกดีว่าหวานกันเรื่อยๆสำหรับเตอ่อชนวิทย์กับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาคู่รักขวัญใจมหาชนเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แสนจะน่ารักคอยซัพพอร์ตกันและการเป็นกำลังใจให้กันแบบไม่ห่างเลยทีเดียวทางคู่ก็ได้มีโอกาสสวีทควงกันไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เหมือนว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังเศร้าที่ทำเอาสาวใหม่น,นั้นร้องไห้ไม่หยุดแม้จะออกจากโรงภาพยนตร์มาแล้วก็ตามโดยทาง สาวใหม่นั้นได้โพสภาพตัวเองลงสตรอรี่ตาแดงพร้อมกับน้ําตาคลอเอ่อนองอยู่แบบนั้นพร้อมระบุข้อความได้ว่าเธอเธอเราไปดูหนังมาให้ถ่ายว่าเรื่องอะไรและต่อมาจากหนุ่มเตอก็ได้โพสคลิปวิดีโอของสาวใหม่ดงบนสตรอรี่ด้วยเช่นกันว่าอันดับแรกหนูต้องหยุดร้องก่อนเพราะว่ากําลังจะไปเอารถแล้ว ก็คนขับรถใจเข้าใจว่าลุงทําอะไรหนูแล้วตอนนี้ใหม่บอกว่าหนังมันเศร้าเต๋อก็ตอบรับว่าคนเขาไม่รู้ง่ายว่าหนังมันเศร้าคนเขาจะคิดว่าลุงทําอะไรหนูแล้วก็เดินมาด้วยกันแบบนี้โอ้ยหยุดก่อนพร้อมข้อความระบ,บุข้อความในคลิปว่าไม่ได้ทําอะไรเขาจริงๆนะครับเลือกลักไปหมดละทําเอาสาวใหม่นั้นทั้งขําทั้งร้องไม่หยุดเลยล่ะ